เอาล่ะสวัสดีเล็กดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Robotomy Corporation กับผมโปกอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาดูตัวนี้กันฮะเห็นรอมานานแล้วนี่ใช่ไหม Melting Love ความรักที่หลอมละลายอ่ะเอาล่ะก็ตามอันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะให้เหมาเข้าไปทำงานแต่ก่อนอื่นมาดูสมาชิกวันนี้ที่จะรับผิดชอบนางกะดีกว่าฮะสมาชิกวันนี้เป็นหน่วยเอาเตอร์ทั้งหมดบวกกับแมรี่ฮะเพราะแมรี่ไม่ค่อยได้สปอตไลท์เลยก็เลยนางเอาเข้ามาใส่ก่อนฮะก็คุ้นๆกันดีคอร์ทนี่เซเวียอาทิน่าแล้วก็เจคครับผมขาหลักๆทั้งนั้นเลยไออีกาเวทเพื่อทำอะไรตรงนี้เนี่ยเอาล่ะขอผมย้ายพนักงานไปไว้ตรงอื่นก่อนนะก่อนที่อีกานี่มันจะบังคับพนักงานผมเดินเข้าไปในห้องมันก็ในขณะที่5คนนั้นจัดการเรื่องอ้อมีโลมี่ด้วยนะแต่โลมี่อยู่ห้องนี้โอเคก็ในขณะที่5คนนั้นกำลังเดินไปอีกที่หนึ่งฮะเมาทำงานลูกคราวนี้เชื่อเหอะมึงไม่ตายหรอกอีตัวนี้ไม่อันตรายอีตัวนี้ดูหน้าตาก็รู้แล้วฮะว่าเป็นมิตรดูดิยิ้มด้วยเห็นไหมผมโกหกฮะที่ผมรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับมันไป Melting Love make people who look at it feel affection real them Melting Love ทำให้คนที่มองไปที่มันรู้สึกเหมือนกับตกหลุมรักโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวตกหลุมรักไม่รู้ตัวเลยเหรอวะเนี่ย Pink Slime Melting Love sliding around the containment unit สลามสีชมพู Melting Love sliding สไลด์ไปรอบๆห้องขังอ่ะฮะTheorize to negate some of safety and sanity protocol you listen in Salam Hill ถ้าเกิดพนักงานชื่อว่าเหมานั้นทำต่างจากกฎที่เขียนไว้กับกฎความปลอดภัยของการดูแล Melting Love ก็ทั้งบริษัทอาจจะเป็นนรกของสลามเลยก็ได้ Unknowingly Melting Love Army Grow Day by Day กองทัพของ Melting Love นั้นโตขึ้นทุกวันทุกวันฮะในห้องไม่เห็นมีกองทัพอะไรเลยอีหอยหลอดแต่ตอนมันหลุดออกมาก็มีก็นี่ไงฮะเมาส์ติดมาแล้วสถานะหัวใจสีชมพูซึ่งตอนผมเจอตอนแรกก็มีปัญหาอยู่แหละปัญหาก็คืออะไรรู้ไหมอีหัวใจนี้มันจะระเบิดออกแล้วทุกครั้งที่ระเบิดออกมันจะแพร่เชื้อไปที่คนรอบๆโดยมีโอกาส 25% ฮะพอคนติดเชื้อปุ๊บคางก็จะเป็นแบบนี้ฮะแล้วมันก็จะเริ่มเดี๋ยวก็รู้นะก็ผมไม่รู้นะวิชาการกรรมอันไหนแย่กว่ากันระหว่างละลายกับโดนสลามกัดตายหรือว่ากลายเป็นสลามนี่ไงนี่เริ่มแล้วฮะอาการที่2คนติดเชื้อสลามหน้ากลายเป็นสีชมพูครับผมแต่ขนาดนั้นมันก็ยังไม่ไปหาหมอกันเนาะอีพวกนี้ไปหาหมอได้แล้วหน้าเปลี่ยนสีแล้วน่ะถึงมันไปหาหมอผมก็ไม่รับฮะเรียบร้อย1คน2คนเอาล่ะก็ในเมื่อเราเห็นแล้วว่ามันทำอะไรได้เดี๋ยวสลามไม่น่าจะตีเหมานะถ้าเกิดผมจำไม่ผิดสลามจะไม่ตีคนที่เป็นตัวแม่ทัพของพวกมันพูดง่ายๆคือเหมาฮะในที่นี้แต่มีเคสหนึ่งนะที่เหมาสามารถกายร่างได้ผมไม่แน่ใจว่าต้องทำยังไงนะMelting Loveต้องหลุดใช่ปะถ้าเกิดเหมาจะกายร่างเนี่ยไม่แน่ใจฮะเอาล่ะคนหนึ่งคอร์ทนี่มาจัดการสลามที่กำลังจะหลุดออกมาหน่อยเดี๋ยวมันจะไปห้องอื่นเดี๋ยวจะแย่นั่นแหละนั่นลาก่อยสลามนั่นแหละผมว่าชุดเหมาไม่น่าจะไหวฮะเดี๋ยวลองไปทำงานกับมันอีกรอบก่อนเหมาเมื่อกี้โดนดาเมจไปเท่าไหร่ไม่แน่ใจฮะแต่ที่รู้ๆอ่ะมันอาการสาหัสเลยแหละช่างมันให้เขาไปทำงานตายก็ชุบใหม่ฮะไม่ตายชุบใหม่หรอกแต่ตายก็ตายอ่ะเหมาตายประจำอยู่แล้วใครแคร์ค่างานศพมันก็ไม่ต้องจ่ายฮะประหยัดดีสวัสดีฟีนออฟเฮดเต็ดจำได้ไหมว่าตอนที่แล้วเกิดอะไรขึ้นลอนหลุดออกมาแล้วฆ่าพนักงานกูเป็นแถบเลยคงจำไม่ได้หรอกเนาะนั่นโอเคเมาส์กลับมาทำงานต่อเอาเรื่อยๆเดี๋ยวมันตายผมอยากให้มันหลุดออกมาก่อนที่ไอ้เมาส์จะตายนะไอ้สลามนี้ถ้าให้ผมเดานะน่าจะเป็นสลามที่แบบค่อนข้างฉลาดเลยแหละมีการทำให้คนที่จ้องไปที่มันตกหลุมรักด้วยที่มันแปลงเป็นรูปอย่างนี้ก็เพราะมันพยายามล่อให้คนที่จ้องมันอยู่เข้าไปหามันแล้วตกหลุมรักมันฮะใครติดกับแล้วเสียใจด้วยฮะอีก3เดือนทุกคนจะกลายเป็นสลามขอให้โชคดีไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมส่งคอร์สนี่ไปกระทืบถึงบ้านเลยหรือว่าผมเตือนไปในตอนที่แล้วแล้วนะว่าอีนี่มันเป็นสลามอย่าเอาใครไปจิ้มมั่วซั่วที่มัน
แปลงร่างมาเป็นแบบนี้ที่มันสวยแบบนี้เพราะว่ามันพยายามล่อทุกคนไปจิ้มมันไงฉันจะว่าไปผมก็สงสัยฮะสลามรสชาติจะเป็นยังไงดูจากสีของอีตัวนี้น่าจะเหมือนสตรอเบอรี่เนาะแต่เวลาเอามาแตะลิ้นน่าจะเป็นแบบสตรอเบอรี่กดๆเนี่ยแสบๆคันๆเอาล่ะใกล้ได้แล้วฮะได้ที่ละได้ที่ละรอดูอ้าวนะเมาทำพลาดอีกทีเดียวกลายเป็นศพแน่ๆไม่ต้องห่วงเหมือนเดิมคราวนี้ถ้าเองเป็นศพก็ปืนไฟเผาเรียบร้อยเละแปลงร่างมองไม่เห็นฮะมันอยู่ในไข่โอ้ก็คงละลายเหมือนกันน่ะแหละแต่แค่เป็นไซส์ใหญ่กว่าเอาล่ะทุกคนเมลติ้งเลิฟหลุดละจ้าเตรียมตัวกระทืบนางได้เลยฮะพยายามอย่าไปติดเชื้อกันด้วยล่ะเอ้ยอีนี่ความน่ากลัวของมันก็คือ1มันกันธาตุแดงแบบถ้าเกิดมันโดนดาเมจธาตุแดงมันจะรีเลือดเลยข้อ2ก็คือมันสามารถถมน้ำลายที่แพร่เชื้อได้ฮะซึ่งไอ้น้ำลายเวนนี่เป็นปัญหายิ่งกว่าอะไรที่เราเคยเจอมาซะอีกคือถ้าพนักงานของผมติดปุ๊บผมต้องให้มันเลิกอยู่ด้วยกันเลยอ่ะอีนี่เหมาะแก่การโซโล่ฮะมันทำอะไรอ่ะมันทำไมมันพ่นมาตรงนี้วะโชคดีเหมาลาก่อนส่วนหน้าอยากกลายเป็นสไลม์ดีนักเอาล่ะผมจะปล่อยให้นางเดินเล่นเป็นสักแป๊บหนึ่งไงว่าอย่าโอ้โหพอนางฆ่าพวกนั้นได้ปุ๊บกลายเป็นสไลม์ทันทีเลยโอ้โหเอาล่ะถ้าเกิดพนักงานผมไม่ไหวผมอาจจะต้องเรียกเซ็นเซอร์มาช่วยแฮะโอเคแต่ก่อนจะเรียกเซ็นเซอร์มาช่วยเรามีมือปืนรับจ้างคนหนึ่งที่น่าจะเคลียร์ลูกน้องมันได้ไวมากฮะเอาล่ะยิงเลยเพื่อนงดงามโดนลูกน้องเหมือนเพราะว่าน่ะโดนเว้ยเจ็บซะด้วยเอาอีกทีเพื่อน the flesh the fuck the ช่างแม่ไอเดอร์นี่เรียบร้อยฮะลูกน้องไปไหนหมดหนูตายหมดแล้วล่ะโอเคซับเพลสฮะอีอนาตาเซียเดินขึ้นไปข้างบนแล้วอย่าตายล่ะเดี๋ยวผมส่งเข้าไปทีละคนดีกว่าผมส่งแมรี่กับอาทิน่าไปก่อนเพราะสองคนที่ใส่ชุดของ Melting Love อยู่น่าจะทำให้เอฟเฟกต์ของ Melting Love ไม่มีผลมากเท่าไหร่เอาล่ะไปเทน้ำใส่มันเทเมือกใส่มันลูกนั่นโอ้โห44 36แมรี่ติดเชื้อแมรี่ถอยออกมาก่อนผมไม่แน่ใจว่าแมรี่ทำอะไรได้ตอนติดอันเนี้ยอันนี้คือดาเมจพิษเหรออ๋อก็แค่ดาเมจพิษโง่ๆเฉยโอ้ยสบายeasy โอ้ยเจ็บเอามากูก็มีพิษเหมือนกันมาโอ้ยไม่ต้องใช้ทั้งทีมหรอกอีตัวนี้ผมว่ายับไม่ต้องใช้ทั้งทีมฮะแค่2คนนั้นก็ไหวแล้วแต่เนื่องจากอันนี้ฆ่ามันเด็กๆฆ่ามันกระทืบสังหารฆาตกรรมอย่าไปแคร์เรื่องดาเมจนางเมลติ้งเลิฟนี่มีไว้กระทืบใครเอาอาวุธแบบนั้นมาวะเนี่ยโลมี่โอ้ผมลืมเปลี่ยนอาวุธให้โลมี่เรียบร้อยไม่สะใจเหมือนตอนแรกๆเลยอะตอนที่เอาอีนอตติงแดร์เข้ามาแบบพนักงานวิ่งกันทั่วทิพย์ทั่วแดนเลยโอ้หนูน่าผิดหวังนิดนึงอะเนี่ยทำไมเห็นแต่ก่อนคนอื่นเขาบอกว่าเอาหล่อนเข้ามานี่จะเป็นตัวปัญหาวะคือแบบพนักงานกายล่างแล้วให้รีบฆ่าทั้งหมดแต่นี่กุ๊บไม่ต้องฆ่าพนักงานแย่ๆเลยอะเรียกพนักงานวิ่งเป็นทุบเลยโอ้พวกเอาเตอร์มันเก่งเกินโอ้ตายละความตื่นเต้นกูอยู่ในหมดเอาล่ะเมลติ้งเลิฟก็ในเมื่อเราจัดการอะไรที่เสร็จแล้วนะสเปซมาเสร็จแล้วเดี๋ยวขอมาอ่านตรงนี้แล้วเข้าเรื่องของมันเลยฮะซึ่งตอนนี้น่าจะยาวเลยแหละเอาล่ะกดข้อที่ควรรู้เกี่ยวกับเมลติ้งเลิฟข้อที่1ควอนฟอนคอเตอร์จะลดถ้าเกิดผลของการทำงานได้มาปกติหรือว่าแย่อะฮะMelting Love gave a lump of saline to the first employee who conducted Melting Love จะให้สลามรูปหัวใจกับพนักงานคนแรกที่ทำงานทำงานอย่างอื่นนอกจากงานที่เป็นประเภท repetition ซึ่งสลามรูปหัวใจนี้จะฮิวทั้งเลือดและก็จิตใจของพนักงานคนนั้นแล้วก็จะทำให้เพิ่มโอกาสในการทำงานสำเร็จกับอีตัวนี้ด้วย
ก็ไม่ได้แย่ดีว่าถ้าเกิดอยากให้พนักงานคนนั้นทำงานแค่กับอีตัวนี้ตัวเดียวที่จริงผมสร้างซูเปอร์โซเดอร์จากอีนี่ตัวเดียวได้เลยเนี่ยสมมติอ่ะผมให้เซเวียทำงานกับอีตัวนี้ได้หัวใจไป1อันเซเวียก็จะเพิ่มฮิลเลือดกับฮิล HP เรื่อยๆแล้วผมเอาเซเวียไปรับของรางวัลมาอีกอันซึ่งก็คือโล่ของอัศวินแห่งความอัศวินแห่งความแล้วกูลืมชื่อนางละอัศวินแห่งหายนะอัศวินอะไรก็เหอะเซเวียก็จะการดาเมจอีก3ธาตุแล้วถ้าผมให้เซเวียวิ่งขึ้นไปเอาลูกบอลจากลูกบอลมานาจากห้องนี้อีกนางก็จะฮิล HP ไวขึ้นอีกซึ่งถ้าให้นางใส่อาวุธสีแดงของไอ้นอตติงแดนางก็จะตีฮิลอีกเซเวียจะเป็นซุปเปอร์โซเดอร์ของที่นี่เลยฮะแจ่มเอาล่ะตอนนี้ผมน่าจะทำงานกับอินนี่ไม่ได้แล้วแหละเพราะโอกาสสำเร็จลบ 80% คือทำยังไงก็เฟลอ่ะฉะนั้นผมจะไม่เข้าไปยุ่งละเอาล่ะต่อกับที่2นะแต่อย่างไรก็ตามต้องการการศึกษาเกี่ยวกับ Melting Love มากขึ้นเพื่อจะตัดสินใจว่าการที่ใช้ผลของหัวใจสลามลูกหัวใจนี้คุ้มกับที่เราจะเสียไปหรือเปล่าอ๋อแล้วก็ยังตัดสินใจไม่ได้ด้วยว่าไออันนี้รูปหัวใจนั้นทำให้เกิดอะไรขึ้นทำให้เกิดอะไรขึ้นกับ Melting Love ว่า Melting Love เป็นสลามที่ตามหารักแท้อยู่เบยไวฟอนเคาน์เตอร์จะลดลงถ้าเกิดมีคนทำงานประเภท Repetition กับมันนะฮะเอาล่ะข้อ4แล้วน่าจะเห็นกันไปจัดๆแล้วฮะเมื่อพนักงานที่ทำงานด้วยกับกับ Melting Love ได้รับสลามรูปหัวใจไปจะมีโอกาสที่ผู้คนรอบๆจะติดเชื้อสลามซึ่งสามารถสังเกตเห็นได้จากการมีสลามไหลออกมาจากทางแก้มซึ่งเมื่อผ่านเวลาผ่านไปนานๆคนที่ติดเชื้อนี้จะเริ่มกลายเป็นสลามอย่างช้าๆแล้วผิวหนังจะเริ่มรวมกับสลามแล้วพนักงานคนนั้นจะโดนเปลี่ยนเป็นจุดๆๆสลามตัวน้อยแค่นั้นแหละไฟฟอนเคาน์เตอร์จะเหลือศูนย์ทันทีเมื่อลูกกระจอกของสลามนั้นมีจำนวนมากเกินกว่าครึ่งของพนักงานทั้งหมดในสาขาแล้วคนที่ได้หัวใจยังมีชีวิตอยู่อันนี้ก็เป็นวิธีทำให้มันไม่ออกมาอีกวิธีหนึ่งสินะแต่ไม่เป็นไรหรอกตอนนี้มันออกมาแล้วก็กระทืบนางได้สบายแล้วหลังจากผ่านการทดลองมานับครั้งไม่ถ้วนเราพบว่าสลามนี้จะถูกรบกวนได้ด้วยคลื่นอิเล็กโทรแมกเนติกซึ่งเมื่อคนที่ได้รับหัวใจทำงานประเภท Insight แล้วได้ PE Box จำนวน24กล่องจะทำให้ผลของหัวใจซึ่งจะติดเชื้อนั้นไม่ทำงานเป็นเวลา30วินาทีแต่อย่างไรก็ตามถ้าเกิดทำงานได้น้อยกว่า24กล่องคนที่ติดเชื้ออยู่จะกลายเป็นสลามทันทีฮะยุ่งยากว่ะอีหอยหลอดอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเอาเป็นว่าถ้ามันหลุดออกมาก็กระทืบจบเอาล่ะผมอ่านแล้วก็สรุปข้อมูลของอีตัวนี้เรียบร้อยแล้วฮะแล้วเอ้าเหมาตายเหรอไม่ได้กลายเป็นสลามเหรอช่างมันเหมือนกันแหละแล้วก็ผมพร้อมที่จะพูดให้ทุกคนฟังแล้วฮะว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งเรื่องนี้ยาวจริงๆแต่ก็พอสรุปได้ฮะเพราะมันเป็นเรื่องราวที่เขาเรียกอะไรชัดเจนไม่ได้เป็นบรรทัดหนึ่งเรื่องหนึ่งบรรทัดหนึ่งเรื่องบรรทัดหนึ่งเรื่องหนึ่งแบบตัวอื่นฮะเอาล่ะก็เราจะมาเริ่มที่รูปร่างมันก่อนฮะอย่างที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้รูปร่างมันปกติตอนอยู่ในห้องคุมขังก็คือสลามที่มีรูปร่างคล้ายคนมากมากรูปร่างก็เหมือนกับเด็กผู้หญิงไม่ใช่เด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงโตธรรมดาฮะซึ่งห้องในห้องขังของ E Melting Love เนี่ยปกติจะมีเมือกรอบๆเมือกเปื้อนเต็มไปหมดอะว่าก็นะอีนี่เวลามันไม่มีอะไรทำมันก็คานกำแพงเล่นอะไรเล่นเหมือนกันนั่นแหละซึ่งนางเนี่ยเป็นไม่แน่ใจนะว่าพูดได้หรือเปล่าแต่เหมือนว่าพนักงานจะมีรายงานมาว่าความทรงจำของนางจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างเช่นเรื่องที่เกิดขึ้นไปจะลืมไปมั่งก็ผมว่านางน่าจะพูดได้นะตอนอยู่ในห้องสลามตัวนี้น่าจะพูดภาษาคนได้นะตอนอยู่ในร่างคนนะผมว่าซึ่งก็เข้าเป้าเป๊ะกับส่วนต่อไปของเนื้อเรื่องของอีตัวนี้นะลืมไปอีนี่เป็นอะเลิฟฮะแล้วต้องมีเพลงให้มันเป็นการส่วนตัวหน่อยเพื่อให้เกียรติแกนางถึงไหนแล้ววะ
อ๋อใช่สลามพูดได้มีรูปร่างเหมือนคนหน้าตาสละสลวยถ้าจ้องมันแล้วจะเกิดความรู้สึกเหมือนกับความรู้สึกผูกพันอะไรบางอย่างซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะหน้าตามันดีหรือว่าเป็นเพราะมันพูดดีหรือว่าเวทมนต์อะไรสักอย่างพิเศษของมันก็ไม่รู้ฮะเดี๋ยวเอาเวทนี่ย้ายไปไกลก่อนเดี๋ยวจะตายเรียบร้อยตายป่ะนั่นน่ะเรียบร้อยฮะน่าจะตายลาก่อยลาก่อยเพื่อนอนาตาเซียพอร่างที่หลุดออกมาก็คือร่างสลามเดทฮะที่จริงปกติโดยธรรมชาติของมันร่างมันก็น่าจะเป็นแบบนี้แหละฮะเมือกสลายสีชมพูแต่เพราะว่ามันอยากจะทำให้คนติดใจในตัวมันหรืออะไรสักอย่างแล้วมันก็เลยแปลงเป็นผู้หญิงสวยใช่ฮะสลามที่ทุกคนพยายามจะจิ้มมันน่ะนี่คือร่างจริงมันน่ะไอ้ตรงนั้นน่ะคือของหลอกไม่เชื่อดูกะโหลกสิตอนมันแปลงเป็นร่างผู้หญิงมันเอาไปซุกไว้ไหนผมยังไม่รู้เลยเนี่ยดูกะโหลกในตัวมันดิเป็นร้อยเลยแสดงว่ามันแหลกคนไปเยอะเลยแหละแม่คน2คนละระดับเนี่ยดูดิข้างบนนี่1 2 3 4 5นะก็ดู6 7 8ยังต่ำ8คนน่ะที่มันกินเขมือไปอ่ะและนี่ลูกน้องอีกก็ในเมื่อคำอธิบายเบื้องต้นของมันเสร็จแล้วเรื่องรูปลงรูปล่างฮะต่อไปจะเป็นเรื่องราวของมันเลยแล้วกันเรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวที่ได้จากที่ประชุมของเราในบริษัทที่เป็นเรื่องราวเก่าของเหตุการณ์ที่มีสลามบุกซึ่งเริ่มเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นจากการที่มีพนักงานคนใหม่เข้ามาในบริษัทพนักงานคนนี้ชื่อว่าแมรี่เป็นฝ่ายการวิจัยเกี่ยวกับ anomaly ฮะจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์นี้เลยก็คือแมรี่ผู้หญิงคนนี้ไปเจอสลามเข้าในกล่องซึ่งนางตัดสินใจว่าอีสลามนี้น่าจะเป็น anomaly ตัวใดตัวหนึ่งสักอย่างนางก็เลยละลายมันทิ้งเก็บไว้อย่างดีแล้วก็นำเข้ามาในห้องคุมขังของอีตัวนี้แหละฮะซึ่งบริษัทคาดว่าอีสลามนั่นน่ะน่าจะเป็นลูกของ Melting Love นี้แต่มารี่ไม่รู้ฮะเพราะว่าเข้ามาใหม่ซึ่งพนักงานใหม่ทุกคนทำกูมีปัญหาทุกรอบเลยตั้งแต่ไอศพตั้งแต่ไอตัวไหนวะมันมีอเลิฟอีกตัวนึงอะที่อะ Nothing There ยับศพกับ Nothing There ฮะที่เกิดเรื่องเพราะพนักงานใหม่ก็ในเหตุการณ์ที่สลามบุกโรงงานนั้นนักตอนที่แมรี่ไปเจอกล่องเนี่ยกล่องนี้ก็คือกล่องของลูกของอีตัว Melting Love นี้ซึ่งลูกมันเนี่ยเกิดจากไม่ใช่เกิดจากอี Melting Love เองนะเกิดจากการทดลองที่เอาเซลล์หรือว่าเอาสลามของ Melting Love นี้ไปทำการทดลองต่างๆนานาฮะซึ่งก็พอมันมี1ตัวที่เหลือมันก็เริ่มเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเพราะติดเชื้ออย่างว่าแหละมันก็เหมือนเชื้อซอมบี้อะพอผ่านเข้าไปบริษัทยังไม่รู้ตัวฮะมันก็กลายเป็นกองทัพแล้วพนักงานทั้งหมดทั้งเกมบูล่าทั้งไอ้นู่นนี่ท่านก็ซับเพจมันก็ซับเพจอยู่แล้วก็ขังมันไว้ในกล่องฮะแต่อีแมรี่อีพนักงานใหม่ไม่รู้ไงนางเอากล่องที่มีลูกอีตัวนี้กลับเข้าไปคืนในห้องแล้วไปเจอเมลติ้งเลิฟเข้าตอนกำลังสวยๆงามๆเลยซึ่งนั่นน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของความหายนะที่กำลังจะเกิดล่ะครับผมก็เมื่อนางเจออีเมลติ้งเลิฟนะพวกเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นข้างในนั้นนะแต่ว่าเหมือนว่าอีแมรี่กับเมลติ้งเลิฟนี้จะมีเขาเรียกว่าอะไรอะความสัมพันธ์บางอย่างอาจจะบอกว่าตกหลุมรักกันก็ได้แต่ในเชิงครอบครัวหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะประมาณว่าเมลติ้งเลิฟเห็นอีแมรี่เป็นลูกแล้วแมรี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าความสัมพันธ์แบบไหนน่าจะอีเมลติ้งเลิฟเห็นแมรี่เป็นลูกแหละก็พูดถึงแมรี่นะแมรี่เคยเสียน้องชายไปคนหนึ่งในสงครามก่อนที่เข้ามาในบริษัทนี้นั่นก็น่าจะเป็นเหตุผลให้แมรี่มองอินี่แปลกๆหรือว่าเป็นเหตุผลที่ทำให้อีเวทของอีตัวนี้มีผลกับแมรี่ก็ได้ผมไม่แน่ใจฮะมันไม่ได้พูดถึงข้อมูลตรงนั้นแต่ถ้าซึ่งพูดถึงกรณีของ Melting Love เนี่ยตอนที่แมรี่เข้าไปเจอนะบันทึกบอกไว้ว่านางเนี่ยลืมทุกอย่างเกี่ยวกับสถานการณ์ที่สลามบุกสถานีได้หมดแล้วซึ่งก็หมายความว่าตอนนั้นน่ะนางโดนสับเพจไว้ได้แล้วแล้วทำให้ความจำของนางสูญเสียนิดหน่อยก็จากเดิมน่าจะพูดภาษาคนได้ค่อนข้างชัดอยู่ตอนนี้พูดได้แค่คำสองคำแบบประมาณว่าติ๊กตอก
ทำไม่อยู่เมลี่ที่ไหนอะไรประมาณเนี้ยมันเป็นสลามแต่มันไม่ได้ฉลาดระดับ E Queen of Hatred ที่จะพูดภาษาคนได้ชัดเจ๋วเลยอ่ะก็สรุปบรรทัดเมื่อกี้นะครับผมมันคือก็สรุปบรรทัดเมื่อกี้ให้นะครับอีเมลี่พนักงานของฝ่ายวิจัยไปเจออีตัวนี้เข้าแล้วรู้สึกผูกพันกับมันอยากให้มันเห็นร่างจริงของอีตัวนี้ละเกินซึ่งอีตัวนี้ก็รู้สึกผูกพันกับแมรี่เหมือนกันแต่ว่ามันจำเหตุการณ์ก่อนหน้าที่จะเกิดโอ้โหอีตัวนี้แพ้ทางไอ้ศพสุดๆเลยอะลาก่อนเมทติ้งเลิฟพวกเราจะคิดถึงเธอขอให้กลับไปในคอนเทนเมนต์ยูนิตแบบมีความสุขละกันเฮ้ยไอ้ศพนี่มันโหดจริงๆเว้ยเอาล่ะต่อสรุปเมื่อกี้นะครับผมพนักงานที่ชื่อว่าแมรี่ไปมีความสัมพันธ์กับอีเมลติ้งเลิฟซึ่งอีเมลติ้งเลิฟก็ติดใจอีแมรี่ฉะนั้นตอนที่แมรี่ไม่อยู่หรือว่าไม่ทำงานตามปกติอีนี่ก็รู้สึกไม่สบายใจฮะผมว่ามันเป็นความสัมพันธ์แม่ลูกอ่ะน่าจะนะคือปกติตอนถึงเวลาปุ๊บอีแมรี่จะได้รับงานให้มามอบหมายให้มาพบกับเมลติ้งเลิฟซึ่งโดยปกติจะตรงเวลาทุกวันฮะแต่พอนางมาเลทหรือว่าไม่มาเนี่ยก็อีตัวนี้ก็จะรู้สึกกระสับกระส่ายวิตกกังวลนึกว่าอีผมส่งอีแมรี่ไปตายแทนไอ้เมาที่ไหนสักที่นึงอะไรประมาณเนี้ยซึ่งก็อย่างว่าแหละฮะสลามก็หัดเป็นห่วงลูกตัวเองเป็นนิ่วว่าทำไมติดที่ว่ามึงพยายามจะสร้างกองทัพสลามขึ้นมาเพื่อจัดการบริษัทกูนะเอาล่ะต่อฮะหลังจากที่เรารู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของอีสองคนนี้แล้วที่จริงก็ยังไม่มีใครรายงานมาหรอกนอกจากเพื่อนร่วมงานของอีแมรี่คนที่กินข้าวกลางวันกับด้วยกับนางเนี่ย เริ่มสังเกตว่าตอนเวลาพักเที่ยงเวลาเบรกหรือว่าพักกลางวันเนี่ยนางหายไปไหนฮะพวกนั้นก็เลย เริ่มตามไปดูแล้วในขณะที่ตามไปดูอีแมรี่แล้วก็คุยกับอีแมรี่อะไรประมาณนี้ครับพวกนี้ก็รู้สึกไอแล้วก็เหมือนว่ามีสลามอะไรสักอย่างติดอยู่ที่ตัวมันไม่รู้ตัวหรอกพวกเนี้ยมันไม่รู้ตัวหรอกว่ามันกำลังเจออะไรก็หลังจากที่พวกนี้สังเกตและแอบตามฮะอีแมรี่มันเอาเวลาเบรกของมันมาหาเมลติ้งเลิฟแหมความสัมพันธ์ลึกซึ้งอย่างนั้นเราเฮ้ยเอาล่ะมีพนักงานเหลืออีกสักคนปะสถานการณ์มันเงียบไปนิดนึงผมต้องปล่อยเมลติ้งเลิฟแม่งก็ตัวไหนสักตัวนึงออกมาอย่าเป็นหมออีกาเวียนแค่นั้นแหละเอาล่ะต่อแต่เมื่อกี้ครับผมซึ่งเมื่อเพื่อนมันรู้เนี่ยเพื่อนมันก็เข้าไปเตือนอีแมรี่นะว่าทำอย่างนี้มันผิดกฎบริษัททำอย่างนี้มันไม่ดีไม่ได้อย่าให้หัวหน้ารู้นะไม่งั้นกูเอาปืน execute bullet ยิงมึงทิ้งแบบนี้แน่นอนอะไรประมาณนี้ฮะแต่แมรี่ก็ไม่ตอบอะไรพวกมันเลยเว้ยแมรี่ทำเหมือนกับคนไม่ได้ยินอะไรหูซ้ายทะลุหูขวาฮะกูจะรักของกูอะไรกูทำอะไรผิดอะไรประมาณนี้ฮะซึ่งกูเตือนแล้วกูคนเขียนกฎอีหอยหลอดกูเนี่ยเตือนแล้วกูอย่าไปยุ่งกับมันอย่าเอาใครไปจิ้มถึงมึงจะไม่มีก็เหอะถึงเมื่อเรื่องมาถึงพนักงานระดับสูงมาถึงเซฟิล่าฮะพวกเราก็ให้ขังอีแมรี่ไว้ในห้องเลยขังไว้แม่มเลยมันจะได้ไม่เจอกันและอีนี่จะได้ไม่ติดเชื้อไม่ติดเชื้อดิเอาเชื้อไปแพร่คนอื่นก็หลังจากที่เราขังแมรี่ไว้ฮะอีตัวนี้จากปกติที่มึงไม่ควรจะจำอะไรได้เลยความทรงจำน่าจะหายไปหมดแล้วเพราะว่าตายเพราะโดนซับเพสนู่นนี่นั่นแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความจำสั้นอยู่แล้วอ่ะเป็นสลามอ่ะแต่มันดันทะลึ่งจำได้ว่าตัวเองต้องออกไปจากสถานีนี้ให้ได้ไม่ว่ายังไงก็ตามแล้วในวันพวกนั้นน่ะอีแมรี่ถูกขังอยู่ในห้องด้วยซึ่งทำให้นางไม่ได้เจอกันฮะพออีนี่ไม่ได้เจอกับแมรี่ก็คิดว่าอีแมรี่กำลังตกอยู่ในอันตรายกำลังมีใครจะฆ่ามันผมกำลังจะสั่งประหารมันหรือเปล่าอีนี่ก็เลยตัดสินใจฮะพังประตูห้องขังตัวเองออกมาแล้วไปช่วยอีแมรี่สุดยอดกูรู้สึกเหมือนเป็นตัวโกงเลยอ่ะกูขัดขวางความรักของมึง2คนแล้วเนี่ยซึ่งเมื่ออีนี่พังประตูออกมาปุ๊บเนี่ยในขณะเดียวกันเลยแมรี่ก็กำลังพูดสารภาพบาปว่าทำอะไรกับอีตัวนี้ไปมั่งพอดีเลยฮะแมรี่ก็บอกมาว่า มีความสัมพันธ์ยังไงความสัมพันธ์อะไรกับมันซึ่งความสัมพันธ์นี้ขอเรียกว่ารักแท้เลยก็ได้ฮะทั้งคู่แคร์กันมาก
นี่กูพูดไปกูจะแย่จะอ้วกไปโอ้ไอหมออีกามึงเรียกพนักงานกูไปประหารอีกละเออช่างมันไม่เป็นไรตอนหน้าเดี๋ยวกูฆ่ามึงทิ้งละไม่น่าใช่ตอนหน้าฮะผมพูดไปเฉยให้ทุกคนดีใจเล่นเอาล่ะเมื่อความจริงของแมรี่ถูกเปิดเผยฮะว่าแมรี่ทำอะไรกับอีนี่ไปมั่งก็มันไม่บอกว่าทำอะไรไปมั่งก็น่าจะกอดน่าจะลาบลาบลากันตามภาษาแม่ลูกนะแต่ในขณะที่อีนี่กำลังพูดอยู่ฮะจู่ๆนางก็เริ่มละลายแล้วก็กลายเป็นสลามตรงนั้นเลยฮะแต่ก่อนอื่นเนี่ยก็คือนางผิวหนังของนางเริ่มมีสลายอันนี้ออกมาแล้วก็หน้าเริ่มละลายตัวเริ่มละลายก็กลายเป็นสเต็ปแบบเมื่อกี้แหละขอดูชื่อดิ Angel Emila Sebuli Michela Alo แล้วโอ้พอยังชั่วหน่อยไม่มีพวกอเลิฟถ้าเกิดมีพนักงานพวกอเลิฟอยู่นี่ผมไม่รู้เลยว่าผมจะซับเพจไอ้อีกาเวนได้ยังไงขอดูซิมึงแปลงร่างยังนั่นไงแปลงร่างแล้วไอ้อีกาเวนเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเราได้คุยกันอีกไม่นานอ่ะล่ะต่ออีแมรี่ก็เริ่มแบบมีกลายเป็นสลามอ่ะนะเหมือนที่ทุกคนเห็นตอนแรกตอนที่อีนี่มันทำให้คนอื่นเกิดกลายเป็นสลามก็คือมีสลามกลมๆรอบตัวโผล่มาจากผิวหนังทุกที่แล้วก็มาคุมตัวเองฮะแล้วแต่หลังจากนั้นคนก็ละลายไปละลายกลายเป็นแอ่งน้ำสีชมพูและแอ่งน้ำนั้นจู่ๆก็จะขยับได้ฮะพอขยับได้ปุ๊บก็จะแบบมาเป็นก้อนแล้วก็มีหัวกะโหลกอยู่ตรงกลางซึ่งนั่นก็คือแมรี่ในตอนนี้ฮะซึ่งแมรี่ในร่างสลามนี้ไม่เหลือความทรงจำของมนุษย์อยู่แล้วไม่เหลือความทรงจำไม่เหลืออะไรที่เป็นมนุษย์อยู่แล้วฮะพูดง่ายๆก็คือคนตายไปแล้วที่เห็นอยู่นั่นนะก็คือศพที่อยู่ในร่างของสลามซึ่งสลามตัวนี้เป็นสลามตัวใหม่ซึ่งเป็นลูกของอีเมลติ้งเลิฟนี่แหละฮะเมื่อแมรี่กลายเป็นสลามปุ๊บเนี่ยสิ่งที่นางพยายามจะทำก็คือพยายามหลบหนีออกมาจากห้องที่เราขังมันอยู่นั่นแหละฮะในห้องก็วุ่นวายเหลือเกินทั้งพยายามจะซับเพจนางแต่ในห้องมีแต่คนมีปืนกับกากไงไม่มีแบบพวกเอาเตอร์ทีมหรือว่าพนักงานทีมใหญ่ๆอย่างทีมของอลิสไปอยู่ตรงนั้นฮะก็เลยทำอะไรไม่ได้นอกจากปล่อยให้มันหลุดออกมาคือถ้าเราไปแตะมันก็ติดเชื้อก็สถานการณ์ซึ่งนอกจากแมรี่ติดเชื้อสลามไม่พอครับผมพนักงานทุกคนที่เคยอยู่กับแมรี่พนักงานที่กินข้าวกับนางอยู่ห้องเดียวกับนางทุกคนก็กลายเป็นสลามพร้อมกันหมดเลยและสลามทุกตัวในบริษัทก็พุ่งตรงดิ่งมาหาเมลติ้งเลิฟตัวเดียวเลยฮะเหมือนพยายามจะรวมร่างกันแหละแต่ที่จริงมันพยายามจะมาหาแม่ของมันฮะซึ่งอีเมลติ้งเลิฟเป้าหมายเดียวเลยก็คือตามหาอีแมรี่แล้วก็พานางกับตัวเองออกจากบริษัทให้ได้ฮะแต่เสียใจด้วยผมมีพนักงานหน่วยหนึ่งที่เก่งมากรออยู่หน้าประตูอย่าคิดว่าจะหลบออกไปได้นะหรือมึงจะผ่านพนักงานตัวนั้นได้กูก็มีเกบูล่าหอยหลอดอย่าหวังว่าจะได้หนีออกไปได้ง่ายๆนะและเมื่อทั้งหมดเจอกันละฮะพนักไอ้พวกสลามทุกตัวก็ไล่ฆ่าพนักงานของผมทั้งหมดเพื่อปกป้องแม่ของมันซึ่งนั่นก็คือเมลติ้งเลิฟมาอีเมลติ้งเลิฟก็พยายามออกจากบริษัทพร้อมกับแมรี่อย่างเดียวเลยคือตัวลูกกากๆที่เป็นระดับ HE เนี่ยมันไม่นับว่าเป็นลูกขนาดนั้นไงแต่ตัวลูกหลักเลยที่เป็น WAW ซึ่งในที่นี้ก็คือแมรี่ฮะคือตัวที่อีดี้ต้องพาออกไปให้ได้ฮะน่าจะเป็นลูกแท้กับลูกปลอมนั่นแหละซึ่งนั่นก็คือเรื่องราวประวัติของเหตุการณ์สลามบุกสถานีครับผมยังไม่จบฮะยังมีเหตุการณ์อีกตอนนี้เราจะกลับมาที่ปัจจุบันแล้วฮะในปัจจุบันก็คือตอนนี้เป็นการประชุมซึ่งพูดถึงเหตุการณ์ที่อีนี่หลุดออกมาอย่างที่ผมพูดว่าไว้ตอนแรกฮะซึ่งตอนนี้มีคนประชุมอยู่ในห้องนับร้อยคนเลยซึ่งบางคนก็ใส่หน้ากากแก๊สกันแก๊สพิษแก๊สแมสน่ะบางคนไม่ได้ใส่ฮะแล้วทำไมผมต้องเอาทุกคนมาที่ประชุมนี้วันนี้แล้วบอกเรื่องราวนี้ให้ทุกคนทราบใช่ไหมครับถ้าทุกคนเปิดล็อกเกอร์ของตัวเองอยู่ข้างใต้พนักงานคนที่ไม่ได้สวมแก๊สแม็กจะสังเกตว่าเรามีปืนให้ทุกคนนะครับคงรู้แน่นอนว่ากูหมายความว่ายังไงผมรู้ฮะวิธีนี้มันอาจจะดูโหดร้ายไปหน่อยการที่ให้ปืนกับพนักงานทุกคนที่ไม่ใส่แก๊สแมสไปแล้วเล่าเหตุการณ์นี้ไปแล้วพูดถึงเชื้อไวรัสสลามอะนะแต่มันมีคนไม่รับผิดชอบในบริษัทอีกคนนึงอีกแล้วซึ่งไปสร้างความสัมพันธ์กับอีเมลติ้งเลิฟเข้าแล้วก็ออกมาจากห้องเคมเทนเมนต์ออกมาจากห้องขังโดยที่ไม่แจ้งพนักงานระดับสูงหรือว่าเซฟิล่าก่อนฉะนั้น
กูต้องฆ่าทุกคนที่มีปฏิสัมพันธ์กับมันเข้าใจไหมคือผู้จัดการกูก็เครียดเป็นนะเว้ยเนี่ยนั่งอยู่เนี่ย50คนติดเชื้อหมดเลยแต่ไม่ต้องห่วงอีพนักงานคนแพทย์เชื้อไม่อยู่ฉะนั้นกูไม่ติดเอาล่ะคืนนี้ทุกคนกรุณาเตรียมความพร้อมเขียนจดหมายอะไรให้พร้อมปืนอยู่ในล็อกเกอร์หยิบกลับไปด้วยโอเคนะห้ามยิงกูผมว่าเรื่องนี้คงจะเสร็จก่อนวันเสาร์นะจ๊ะวันเสาร์หน้าโอเคนะขอให้ทุกคนจัดการตัวเองให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพวกเราจะเข้าไปเยี่ยมศพในห้องนะจ๊ะ สำหรับใครที่ได้แก๊สแมสหรือว่าใครที่ไม่ติดเชื้อของ Melting Love นะขอกลับไปที่ห้องจัดการตัวเองให้เรียบร้อยทำความสะอาดตัวเองให้เรียบร้อยถ้ามีสลามติดอยู่กับตัวรีบมารายงานด่วนโอเคนะส่วนทุกคนไม่ต้องเศร้าไปฮะมันเป็นกฎของบริษัทมึงเซ็นสัญญามาเองว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นติดเชื้อขึ้นหรือว่าอะไรขึ้นพวกมึงยอมที่จะพลีชีพเพื่อชาติโอเคนะช้อยนี้กูไม่ตัดสินใจมึงตัดสินใจเองฉะนั้นหยิบปืนกลับไปแล้วไปรู้กันอยู่แหละเออนั่นแหละเคลียร์จบการประชุมแม่อารมณ์มาเต็มเลยฮะโทษทีฮะผมอินคาแรคเตอร์เยอะไปหน่อยนี่แหละผมถึงเล่น GTA มันไงคือแบบอยากกลับไปเล่นมากแต่ไม่มีเวลาเล่นโอ้โหชิบหายคิดถึงแก๊งเก่าคิดถึงไอ้แปรี่เอาล่ะนั่นแหละก็คือเรื่องราวทั้งหมดของ Melting Love ฮะทุกคนไม่ต้องถามครับผมว่าหลังจากประชุมเสร็จเนี่ยพนักงานตายไปกี่คนฮะ ก็หลังจากประชุมเสร็จเนี่ยมีพนักงานทำภารกิจของตัวเองเสร็จไปแล้วราวสัก30ฮะมีหลบหนีแล้วไม่พยายามทำแล้วไม่บอกก็ราวสัก10ถึง15คนหน่วยเอาเตอร์จัดการเคลียร์ทุกคนแล้วฮะไม่เหลือแม้กระทั่งซากส่วนใครที่รอดจากหน่วยเอาเตอร์ผมก็ใช้กระสุนนี่ยิงเรียบร้อยแล้วฮะไม่ต้องห่วงบริษัทเราตอนนี้ยังปลอดภัยอยู่ฮะผมภูมิใจกับหน่วยเอาเตอร์และหน่วยอลิสเหลือเกินอยากให้ทุกคนเห็นลีลาของสุภาษากับอลิสตอนนั้นนะแบบไอ้ยาคือหน้าตามันตอนฆ่าพนักงานด้วยกันเองมีความสึกกวดตอนมันฆ่านอร์มาเล่อีกต่างกับคอสนี่กับเซเวียฮะคอสนี่กับเซเวียยังลังเลตอนฆ่าพนักงานด้วยกันเองแต่อีก2ตัวนั้นน่ะอีอลิสกับอีซูบาสะน่ะฆ่าแบบยิบอย่างเงี้ย เหมือนมึงสาใจมึงเก็บกดอะไรบ้างนะตอนนี้ไม่ได้เอาเข้าบริษัทมั้ยเฉยนะเดี๋ยวเอ้าควีนออฟเฮดสวัสดีแซซี่ซูซี่เหนื่อยเหรอพักได้นะลูกเออเว้ยน่ารักดีไงอีนี่น่ารักไม่น่าเลยเสียใจประวัติมันเศร้าไปหน่อยอ้อมีอย่างนึงที่ผมไม่ได้บอกทุกคนถึงอีตัวนี้นะก็คืออีตัวเนี้ยมันมีความสัมพันธ์กับใครวะ King of Greed กับKnight of Death Pair ใช่ป่ะถ้าเกิดมันเจอ King of Greed กับ Knight of Death Pair ตอนหลบหนีออกมาจากห้องขังน่ะมันจะเรียก King of Greed ว่าเซนไปแล้วเรียก Knight of Death Pair ว่าอยู่แสดงว่า King of Greed เนี่ยก็คือรุ่นพี่ของอีตัวนี้ฮะสุดยอดไว้ล่ะโอ้เฮ้ยมึงฆ่า Melting Love เหรอเฮ้ยเก่งเหมือนกันเนี่ยเราเอาล่ะจะช่างมันฮะตอนนี้เป็นตอนของ Melting Love เดี๋ยวอีนี่จะแย่งซีนหมดก็ผมไม่มีอะไรจะอดีแดนสำหรับ Melting Love ฮะคงตอนนี้ผมคงต้องจบลงณบัดนี้นะเท่านี้แล้วครับผมขอบคุณทุกคนที่ดูวิดีโอของผมนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สั้นกว่าปกติเพราะว่าเนื้อเรื่องมันสรุปง่ายก็นะบ๊ายบายฮะอย่าลืมไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ด้วยนะครับผมให้กำลังใจกันหน่อยโอเคนะบ๊ายบายครับ